นฝ่ายร้ายว่าอะไรก็เราเป็นเจ้าหญิงปลอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วทางองค์หญิงยืนยันไหมคะว่าท่านเป็นองค์หญิงตัวจริงเรายืนยันค่ะที่ฉันก็ยืนยันเองก็เพราะเราก็มีท่านแม่ท่านหน้ามาด้วยนะคะทั้งครอบครัวเลยยืนยันว่าดิฉันไม่ใช่องค์หญิงปลอมอะไรเลยนะคะถ้าดิฉันเป็นองค์หญิงปลอมนะคะดิฉันไม่กล้ามายืนที่นี่เลยแล้วเราได้ฟ้องต่อใครบ้างครับผมยังไงคะเราได้แจ้งใครบ้างครับอันนี้ก็ต้องนาทีของเจ้าหน้าที่กับทนายแล้วดิฉันก็พูดไม่ได้แล้วทำไมถึงสังคมทั้งคนไทยคนอะไรเงี้ยถึงว่าท่านแบบว่าไม่ใช่เจ้าหญิงองค์จริงอะอันนี้ดิฉันไม่ทราบเหมือนกันค่ะค่ะพูดจริงๆค่ะเพราะเราก็ไม่ได้รู้ว่าเขาทำแบบนี้เพื่ออะไรอย่างนี้นะคะเพราะเราก็ดูแบบของเราแต่ก็ออกข่าวมาว่าเรานี่เป็นเจ้าหญิงปลอมแล้วก็เป็นองค์หญิงปลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ตกใจเหมือนกันมันทำให้เสียใจมากนะคะแล้ววันที่ท่านเดินทางเข้าไทยในวันที่17เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ชี้แจงไหมคะเหตุผลที่ไม่ให้ท่านเดินทางเข้าไทยเพราะเหตุผลใดก็อันนี้นะคะความจริงเราก็ทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเราก็มีโควิด-19 อะไรอย่างเงี้ยแต่อะไรที่เรามาก็มีความเชิญจากสมาพันธ์อย่างนี้นะคะก็เชิญเรามาเพื่อร้องเพลงเชิญพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเราก็มาแบบตามเครื่องบินก็ได้ใช่ไหมคะแต่ต่อมาเขาก็บอกว่าเรามาแบบ VIP พอเขาเชิญเรามาแบบว่าสมาพันธ์วัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาตามที่เขาบอกเพราะเราก็ถามไปแล้วว่าเรามาแบบนี้มันไม่ดีนะมันผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันแบบว่าพ่อตอนนั้นก็ชายแดนก็ปิดแล้วอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าไม่เขาประสานงานเสร็จแล้วเขาต้อนรับเราดีอะไรอย่างเงี้ยพอเราเป็น VIP มาเพื่อเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวแล้วเจ้าหน้าที่ไทยอ้างว่าอย่างไรบ้างคะยังไงเจ้าหน้าที่ไทยทำไมไม่ใช่เราอะไรคะทำไมไม่ให้เราเข้าประเทศมาคะดิฉันก็ไม่ทราบค่ะเขาไม่ได้ชี้แจงเหตุผลอะไรเลยค่ะก็เราก็เขาบอกว่าไม่มีใครประสานงานมาถึงนะแต่เราก็ตกใจด้วยไม่มีใครประสานงานแล้วคนที่เชิญเราก็บอกว่าประสานงานเสร็จแล้วเราเชื่อไว้ใจอย่างเงี้ยนะคะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่ามีคนที่แอบอ้างเป็นองค์หญิงเนี่ยมาเดินสายออกงานต่างๆอยู่ในไทยใช่ไหมคะอ๋อดิฉันนี่ไม่ใช่คนนั้นนะคะค่ะดิฉันก็มาความเชิญของเขาอ่ะให้เรามาร้องเพลงเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่แต่ก่อนหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวใช่ไหมคะว่าอันนั้นไม่ใช่ดิฉันค่ะอันนั้นไม่ใช่จริงไม่ใช่จริงค่ะอันนั้นมันเป็นคนอื่นแล้วอ่ะค่ะแต่มาอ้างชื่อองค์หญิงเหรอคะก็เขาเอาชื่อเป็นคล้ายรายการนี้ค่ะใครๆเอาชื่อคล้ายๆกันค่ะแต่มันไม่ชื่อไม่ใช่ดิฉันนะคะต้องบอกอย่างเงี้ยด้วยยืนยันว่าไม่ใช่ดิฉันเลยเขาเป็นคนกัมพูชาคือคนไทยทราบไหมก็ตามที่ทราบนะคะเขาเป็นคนกัมพูชาเนาะเคยรู้จักเขาอันนี้นะคะถ้าพูดว่าเคยรู้จักไหมเคยพูดตรงๆเลยก็เคยแล้วทำไมถึงเขาอ้างชื่อองค์หญิงอะคะเราไม่ทราบว่าจิตใจของเขาคิดอะไรอยู่ก็เราไม่รู้ในใจของเขาเลยนะคะพี่เสกสรรมีอะไรอธิบายเรื่องนี้ครับโอเคเป็นไงครับที่อ้างว่าคนเก่านะว่าปี60-61เนี่ยก็คือคนนี้ตามภาพเห็นไหมครับแต่คนนี้ก็คือคนนี้คนละคนนะเห็นไหมครับที่ยืนตรงอย่างที่ก็คือคนนี้สีเขียวคนที่60-61ที่มีปัญหาดูคนนี้เห็นหน้านะครับซึ่งหน้าคนละหน้าไม่เหมือนกันทีนี้มาดูต่อนะครับดูต่อนะว่าอันนี้คือใบที่แปลมาจากกัมพูชารับรองเรียบร้อยนะแปลมาจากเอกสารใบนี้เอกสารที่สถานทูตกัมพูชาเนี่ยออกครั้งเมื่อปี60-61ใช่ไหม2018 61บอกว่าผู้